ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสวดมนต์เช้าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพระอัสสบดีที่31อีก3วันก็จะเป็นงานกฐินของเราก็มีญาติโยมหลายท่านเราได้เป็นเจ้าภาพต้นกฐินแล้วก็เจ้าภาพอาหารเจ้าภาพดอกไม้ผลไม้ต่างๆผ่าเดินทางพระสงฆ์ผ่าปัจจุบันใจที่จะถวายพระสงฆ์ก็ขออนุโมทนาแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ทางวัดก็มีพระสงฆ์5รูปในคืนนี้ก็จะมีพระสงฆ์มาอีกสมทบอีก2รูปแล้วก็มีแม่ชีอีก1ท่านรวมแล้วก็คืนนี้ที่วัดก็จะมีพระสงฆ์อยู่ด้วยกัน7รูปนะ7รูปแล้วก็มีแม่ชีอีกหนึ่งท่านในขณะเดียวกันอันนี้ก็มีป้านีนะโยมป้านีก็มาพักอยู่ที่วัดมาดูแลพระสงฆ์มาเตรียมสถานที่เตรียมอาหารเช้าถวายพระสงฆ์เตรียมเพลถวายพระสงฆ์ก็จัดสถานที่ต่างๆนะก็ขออนุโมทนาแก่ปณีด้วยนะที่มีจิตกุศลจิตที่มาช่วยงานวัดช่วยดูแลประสงค์ต้อนรับนะจัดสถานที่ต่างๆวันนี้ก็ประสงค์ที่มาจากพุทธกฐีนะก็วันนี้จะทำป้ายกันนะก็ในขณะเดียวกันก็จะเตรียมที่ต่างๆนี่ก็เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่โดยเฉพาะเลยในวัดเราการเตรียมสถานที่เนี่ยถือว่าสบายๆนะแล้วก็ไม่หนักเกินไปจัดสถานที่แบบสบายๆตรงนี้ก็คือการเตรียมแค่2เต็นท์แล้วนอกนั้นก็ให้การจัดให้แบบเรียบเรียบง่ายซึ่งจะไม่เป็นภาระต่อใครไม่เป็นภาระต่อพระสงฆ์ที่อยู่วัดไม่เป็นภาระต่อญาติโยมที่ต้องมาดูแลรับผิดชอบเพราะญาติโยมทั้งหลายนี่ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายไหนจะงานบ้านไหนจะครอบครัวไหนจะงานที่ต้องไปทำงานความงานเหล่านี้ก็เป็นเหตุทำให้ญาติโยมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาวัดไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาจัดเตรียมสถานที่ถึงกระนั้นเนื่องจากศรัทธาที่มีต่อพระศาสนาก็เสียเวลาเสียสละก็มาช่วยงานอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่ารู้จักเสียสละนั่นเองเพราะเสียสละตัวนี้แหละเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือการเสียสละตัวนี้เนี่ยจะทำให้การพัฒนาทางกายวาจาใจทางทั้งการเจริญทางปัญญาโดยเช่นกันในขณะเดียวกันการเสียสละตัวนี้เลยจะสร้างผลพลอยได้นั่นก็คือการให้ความเคารพการให้ความเคารพนี่คือเราจะเรียกร้องจากใครไม่ได้เราต้องสร้างเองคนจะศรัทธาเราก็ต้องสร้างเองเราจะเรียกร้องจากใครไม่ได้เราจะบังคับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่เนื่องจากฝ่าหน้าที่การงานที่พระองค์ได้ทำเอาไว้เป็นเหตุถึงพระองค์มาได้ปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีคนจำนวนมากถ้าทั่วโลกก็ยังเคารพนับถือท่านในลักษณะเดียวกันแม้เราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ของเราครบสมบูรณ์แล้วศรัทธาก็เข้ามาเข้าความเคารพก็จะตามมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ให้ชาวพุทธทุกคนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นอุปาสกก็ดีอุปาสิกาก็ดีทั้งหมดเนี่ยก็คือ1เราต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีนอกจากจะศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนปฏิบัติด้วยเช่นกันแต่ในการศึกษาฝึกฝนปฏิบัติอย่างเดียวนั้นก็คือยังไม่เพียงพอเพราะเราก็ต้องอนุเคราะห์ญาติโยมด้วยหรืออนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นกันการที่เราอนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันตัวนี้แหละจะทำให้เรารู้จักการเสียสละรู้จักความสามัคคีและรู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการทำงานตัวนี้แหละช่วยให้เราได้เกิดศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันการเกิดความศรัทธาและความการให้ความเคารพซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเนี่ยสิ่งที่เราศึกษามาสิ่งที่เราปฏิบัติมาเราจะเข้าใจว่าที่แท้จริงก็คือเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีตัวตนไม่มีตัวอัตตาไม่มีมานะทิฏฐิต่างๆก็จะไม่มีแต่ถ้าหากว่าเรามีแต่ศึกษาและปฏิบัติไม่ได้ไปช่วยเหลือไม่ได้ไปทำงานไม่มีการเสียสละไม่มีการช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะมีแต่เพิ่มความว่าทิฏฐิมานะเพิ่มคำว่าอัตตาตัวกูของกูมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อมีตัวกูของกูมาทิฏฐิมานะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นกับเราและความวุ่นวายเกิดขึ้นกับในสังคมความสมัครสามัคคีก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นในการศึกษาพระพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ก็คือหนึ่งศึกษาให้เข้าใจลึกปฏิบัติให้รู้แจ้งและในขณะเดียวกันก็คือรู้จักแบ่งปันก็คือรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือรู้จักทำรู้จักเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราก็ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะเกิดความสงบสันติสุขได้นี่เพราะฉะนั้นงานฉลองกฐินโดยเฉพาะกฐินเนี่ยถือว่าเป็นงานที่แสดงถึงสวัสดิ์ซึ่งความสมัครสามัคคีอาศัยซึ่งกันและกันทำงานร่วมกันรู้จักเสียสละด้วยกันเพื่ ความสงบสุขหรือความเจริญของหมู่คณะให้ไปด้วยกันได้ซึ่งก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดศรัทธาซึ่งกันและกันเป็นเหตุทำให้เราจะได้ให้ความเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นการเสียสละตัวนี้เนี่ยเราต้องมีความอดทนอยู่พอสมควรอดทนต่อคำเนรดาคนอื่นอดทนต่อคนที่เขาไม่ทำตามที่เราอยากให้เขาทำอดทนต่องานที่เราอยากทำแต่ทำไม่เป็นทำไม่ได้อดทนต่ออากาศภูมิอากาศต่างๆมีหลายข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้อดทนต่อมาเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอดทนได้ธรรมะมันก็ซึมเข้าไปในใจและเราก็สามารถลดทิฏฐิมานะได้แต่เราก็ลดอัตตาตัวกูของกูได้สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้บุญที่สมหมายก็คือการจะทำกฐินนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำกฐินทำคนเดียวไม่ได้พระสงฆ์รูปเดียวก็ทำไม่ได้ต้องมีคณะสงฆ์ในขณะเดียวกันญาติโยมก็ต้องมีเป็นหมู่คณะทำคนเดียวไม่ได้ต้องเรียกหลายๆคนมาร่วมกันนี่เรียกว่าแสดงถึงซึ่งความสมัครสามัคคีอะไรว่าความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้นำทุกคนเนี่ยไปสู่ทางที่ถูกต้องถูกทางและก็นำไปสู่ปฏิบัติให้เห็นแจ้งจนพ้นทุกข์นั่นเองนะจะขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเพราะว่าต้องมีการเตรียมอาหารเตรียมสถานที่ต่างๆเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพรญาติโยมเอาละเราจะได้ไหว้พระ